ในตะกร้านี้ต้นก็แน่นอยู่นะถ้าเราไม่ย้ายต้นกล้านำไปปลูกก็ให้เราถิวออกค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราก็จะมาย้ายต้นกล้าผักคะน้านำไปปลูกในกระถางกันค่ะค่ะแล้วนี่ก็เป็นต้นผักคะน้าใบที่เราได้ปลูกใส่ตะกร้าเอาไว้ค่ะต้นกำลังอ่อนน่ากินมากๆเลยค่ะค่ะถ้าเราปลูกในตะกร้าแล้วเขามีลำต้นที่แน่นจนเกินไปให้เรามาย้ายลงกระถางปลูกแบบนี้ค่ะเราก็จะได้จำนวนต้นผักคะน้าที่เพิ่มขึ้นอีกเยอะเลยค่ะนี่ก็เป็นต้นผักคะน้าใบที่มีอายุการเก็บเกี่ยวประมาณ1เดือนฝ่าๆถึง1เดือนครึ่งค่ะค่ะและนี่ก็เป็นต้นผักคะน้าที่เราได้ปลูกเอาไว้ในตะกร้าและในกระถางเยอะเลยค่ะค่ะในตะกร้าไหนที่เราปลูกจนแน่นจนเกินไปค่ะเราก็จะมาย้ายต้นกล้านำไปปลูกในกระถางกันนะคะนอกจากย้ายลงไปปลูกในกระถางแล้วเราก็ยังไปปลูกในตะกร้าได้ค่ะหรือใครจะนำไปปลูกในกระป๋องก็ได้ค่ะแล้วนี่ก็เป็นตะกร้าที่เราจะมาย้ายต้นกล้าผักคะน้านำไปปลูกในกระถางกันค่ะเขาก็มีขนาดลำต้นที่ไม่ใหญ่จนเกินไปและไม่เล็กจนเกินไปค่ะแบบนี้ก็กำลังดีเลยค่ะที่เราจะนำมาย้ายต้นกล้ากันค่ะก่อนที่เราจะถอนต้นกล้านะคะให้เรารดน้ำให้ชุ่มก่อนค่ะเพื่อที่จะได้ดึงต้นกล้าออกมาง่ายๆค่ะส่วนต้นกล้าที่เราจะเลือกถอนเราก็จะเลือกถอนที่อยู่ใต้พุ่มอีกทีค่ะคือต้นที่เขาออกจะเล็กหน่อยค่ะส่วนต้นที่ใหญ่เราก็จะเลี้ยงให้เขาโตต่อไปค่ะเราก็จะเลือกถอนเป็นกระจาดกระจาดไปค่ะตอนนี้ก็เป็นช่วงยามเย็นค่ะที่เราได้ทำการย้ายต้นกล้าผักคะน้ากันค่ะแล้วก็ทำการย้ายในช่วงเย็นๆนะคะเขาจะได้มีเวลาพักตัวในช่วงกลางคืนค่ะผักคะน้าของเราจะได้ไม่เหี่ยวค่ะในหนึ่งกระถางนะคะเราก็จะนำต้นกล้าผักคะน้านำไปปลูกประมาณ10ต้นค่ะแล้วนี่ก็คือต้นกล้าผักคะน้านะคะที่เราได้ถอนออกมาแล้วค่ะใบโคนล่างเราจะไม่เอาค่ะเดี๋ยวเราก็จะได้นำไปปลูกในกระถางนะคะถ้าเราปลูกทั้งโคนล่างค่ะเขาก็ไม่มีประโยชน์ค่ะเดี๋ยวเขาก็จะเน่าเปล่าๆค่ะส่วนดินที่เราจะนำมาปลูกต้นกล้าผักคะน้าเราก็จะใช้เป็นดินเก่าค่ะดินที่เราได้เคยปลูกผักมาก่อนค่ะค่ะหลังจากปลูกผักแล้วเราก็จะนำดินเก่าค่ะนำไปตากแดดประมาณ 7-10 วันค่ะเพื่อเป็นการฆ่าเชื้อก่อนนำมาใช้รอบที่2ค่ะจากนั้นเราก็จะผสมปูนขาวและปุ๋ยคอกอย่างละน้อยพอค่ะเพราะว่าดินเก่านี่ก็ยังมีปุ๋ยคอกและปุ๋ยขาวค่ะก็พืชก็ยังดูดนำไปใช้ไม่หมดค่ะแล้วก็ผสมเพียงเล็กน้อยพอค่ะส่วนกระถางที่เราจะนำมาปลูกต้นกล้าผักคะน้าค่ะเราก็จะเลือกใช้กระถางขนาด8นิ้วค่ะก้นกระถางเราไม่ได้ลองอะไรเลยนะคะแต่เราก็จะใช้เป็นกระสอบค่ะนำมาวางอีกทีค่ะเดี๋ยวให้เรารดน้ำสัก2ครั้งค่ะดินที่ก้นกระถางเขาก็จะแน่นค่ะเดี๋ยวเราก็จะย้ายกระถางลงไปปลูกกับพื้นดินได้โดยที่ดินไม่ร่วงเลยค่ะค่ะก่อนปลูกเราก็จะต้องรดน้ำให้ชุ่มก่อนค่ะแล้วเราก็นำต้นกล้าลงมาปลูกได้เลยค่ะในกระถางนี้เราก็ใช้ต้นกล้าผักคะน้าประมาณ10ต้นค่ะ
แล้วก็เลือกที่จะปลูกให้แน่นหน่อยค่ะหรือใครจะปลูก 4-5 ต้นก็ได้ค่ะแต่เราก็จะเลือกที่จะปลูกแน่นหน่อยค่ะเพราะว่าเราก็ชอบกินต้นเล็กๆค่ะต้นเล็กๆแล้วเขาก็อ่อนดีค่ะถ้าใครไม่มีกระถางที่จะนำต้นกล้าย้ายลงมาปลูกก็ให้เราหากระป๋องก็ได้ค่ะนำมาเจาะรูแล้วก็ปลูกหรือภาชนะอื่นๆค่ะที่เราเหลือใช้นะคะเราก็สามารถที่จะนำมาปลูกผักเหล่านี้ได้แล้วค่ะผักคะน้านี่ก็มีประโยชน์และแร่ธาตุเยอะนะคะก็ช่วยบำรุงสายตาค่ะกินผักคะน้าเป็นประจำค่ะร่างกายก็จะได้แข็งแรงค่ะทุกคนเสร็จแล้วค่ะแล้วก็จะรดน้ำพอชุ่มค่ะถ้าช่วงนี้แดดก็เริ่มที่จะร้อนแล้วค่ะเมื่อเราชำใหม่ๆเราก็จะไว้ที่ร่มลำไรจนฝ่าต้นเขาฟื้นนะคะเราถึงจะนำมาไว้กลางแจ้งค่ะเนี่ยค่ะตอนนี้ก็เริ่มฟื้นแล้วค่ะก็เป็นต้นกล้าผักคะน้าที่เราได้ชำเอาไว้ก่อนหน้านี้ค่ะต้นผักคะน้าเราก็สามารถที่จะปลูกเอาไว้ให้อยู่กับแดดเต็มวันได้เลยนะคะเขาไม่กลัวแสงแดดค่ะหรือเราจะตั้งเขาเอาไว้ชายบ้านก็ดีค่ะช่วงบ่ายๆนะคะเขาก็จะได้ร่มสักนิดนึงก็ดีค่ะต้นเขาก็อ่อนมากๆเลยค่ะอ่อนแล้วก็ต้นกรอบเลยค่ะเนี่ยค่ะนอกจากย้ายลงกระถางปลูกแล้วเราก็ย้ายลงตะกร้าปลูกได้อีกค่ะจากที่เราหว่านเมล็ดจริงๆแล้วประมาณ 3-4 ตะกร้านะคะแล้วก็ย้ายต้นกล้านำมาปลูกได้อีกเยอะเลยค่ะถ้าใครไม่ย้ายต้นกล้าออกมาปลูกเราก็จะต้องถิ่วทิ้งนะคะเพราะเขาก็มีต้นที่เยอะเกินไปค่ะต้นที่เยอะเกินไปก็ทำให้ต้นผักคะน้าของเราผอมเกินไปแล้วก็มีรสชาติไม่อร่อยนะคะต้นผอมจนเกินไปค่ะค่ะส่วนต้นที่โตหน่อยค่ะเราก็เลือกที่จะนำไปรับประทานได้แล้วค่ะแล้วก็ปลูกแบบปลอดสารพิษจริงๆเลยค่ะไม่มียาฆ่าแมลงเลยนะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราก็จะนำมาให้ชมค่ะว่าน่ากินขนาดไหนค่ะต้นที่ใหญ่ๆแล้วก็ถอนออกก่อนนะคะเดี๋ยวต้นที่เล็กเขาก็จะโตแทนต้นใหญ่ขึ้นมาค่ะเนี่ยค่ะก็เป็นผักคะน้าที่เราปลูกแบบปลอดสารพิษค่ะค่ะส่วนคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ